สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขคนครับให้นาหาตาไปโดนครับผมสวัสดีเจ้ากำลังขึ้นเขามาเนาะครับเนาะพอดีกับตั้งจังหวัดครับผมไปชัยภูมินะครับเนาะไปเยี่ยมพ่อแล้วกับขึ้นมาเชียงรายแล้วครับนี่กลับขึ้นมากับน้องมาซองเมืองปลาเห็ดก่อนครับบ่รู้ว่าสิมานบ่นะครับเนาะเห็นเพิ่นเก็บอยู่นะแต่ว่าบ่รู้ว่าปลานี่มันสิออกบ่จังได๋ก็ลองว่าเบิ่งก่อนครับผมมากับน้องแพงนั่นแหละให้น้องแพงเก็บครับผมเก็บคงคือสิหายากอยู่ดินแห้งแล้วก็นี่พ่อแล้วครับผมเห็ดกอแดงยังออกอยู่ออกบานแล้วนี่คือบานครับเท่าไหร่เพื่อเลยเลือกบ่ได้เด้อครับเด้อช่วงนี้พอกินได้ก็ที่เอาไปนึ่งกินแล้วครับเป็นนึ่งไปแกงช่วงนี้ถ้าจะหวานนะเจ้าเก็บแห้งเก็บน้ำหมอกดอกนี้มองนี่อยู่3ดอกสามดอกดอกนี้เราไปอยู่ครับผมอีกดอกนึงครับผมนี่จะดอกยังสิแล้วเนาะเพราะว่ามันแห้งแล้วครับเห็ดเกิดใหม่ที่ที่บ่ค่อยมีแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะช่วงเช้าๆเหมาะนี่เจ้าอ๋อนี่อีกดอกเด็กแกงอยู่นะเจ้าดอกนี้ผมก็ดอกไปเห็ดไข่ก็บ่ออกครับอันนี้มองเห็ดไข่เคยออกนี่พอดอกเอาเลาะไปเรื่อยๆเลยครับผมกำลังได้เห็ดบ่กี่ดอก 4-5 ดอกใช่แล้วน้องเพ็งป้ากักเงียบๆแล้วครับผมบ่ค่อยมีคนมาหาเห็ดแล้วใบไม้ก็เริ่มร่นครับมีบ่เฮ็ดบานเจ้ายางมาตั้งไก่เอาแพงขอดอกนึงครับผมนี่ดอกไงเฮ็ดกอแดงเป็นหนึ่งก็หวานอยู่เด้อนี่ช่วงนี้มันแห้งๆหวานเฮ็ดน้ำหมอกน้ำข้างดินแห้งแล้วเด้ครับนี่แต่ว่ามันยังออกอยู่ออกลงเหลือเฮ็ดข้างโคกข้างปลาเอาพ่ออีกดอกนึงครับผมเดี๋ยวโดนพ่อดอกนึงครับเห็นปะอันนี้ใส่ใบไม้นี่ครับผมเห็ดปอนเอาพ่อเด็กแกงอยู่ดอกครับเดี๋ยวไปจักดอกเด็กแกงอยู่นะเจ้าแห้งเบิดเห็ดโอ้โหดเป็นเสี้ยนนี่จุดสุดท้ายแล้วล่ะครับถ้าฝนลดลงตกเริ่มแห้งไปแล้วก็เห็ดบดครับบดมีตั้งดอกนึงดอกแห้งแล้วเด้อนะไปแช่น้ำซุปใส่บักกล้วยถ้ามันพออีกครับเป็นรอดเบิ้งเห็ดบดบ่ครับเห็ดกระด้างดอกหนึ่งเห็ดกอกอแดงเจ้าดอกนึงอู้ยบ่ดอกเฮ้ยดับบิติอุ้ยอ้อมจนทัวพี่น้องเลยบ่มีครับเดี๋ยวที่ยางกลับแล้วครับผมไปอวยกลับเนาะไปนี่ได้เห็ดบ่กี่ดอกมันเหี่ยวมันแห้งเบิดแล้วครับบ่ค่อยมีแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่แกงนึงไหนทั้งนานมีบ่บ่มีครับผมมีมองไม่เคยออกดอกหนึ่งให้ดูจูมเงียงก็ได้ปิดแกงนี่ดอกเดียวอุ้ยงูครับนี่หลอนเบิด
ยังเห็ดยังเห็ดน้ำแป้งเจ้าเห็ดแป้งนี่แหละต้องร้อนน้ำหมอกลงจัดๆเห็ดแป้งก็อาจเกิดได้นะครับผมยางลงแล้วครับอันนี้มีเห็ดบดจนว่าแห้งเบิดพี่น้องครับผมมาหอดมันมาเห็นมันแช่น้ำก็ได้อยู่เนาะเก็บบลูดมาถ้าได้ไปซุปใส่บัตรทัวไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปต้มครับผมนี่สนิทละยางหาเบิ้งก็ไม่ค่อยเห็นโอ้ยเหงครับพี่น้องเลยฮะพอดีอยากพอดีกินครับผมเดี๋ยวคลิปนี้สิกลับบ้านแล้วเนาะเป็นผลงานเห็ดกอแดงหลักได้สักหมดละ6-7ดอกแกงกินก็ยิ้มอยู่พี่น้องครับผมเอาแล้วครับผมก็คือสิพอสำนี่ครับนี่ครับบางนึงนี่ก็ย่างจนอ้อมเขาแล้วครับผมเห็ดที่ได้กะเห็ดกอแดงนะครับผมเป็นดอกบานนะครับเนาะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามันบานมันแก่ทิ่มเบิดแล้วครับเห็ดออกไม้กับคือสิบ่มีครับผมเพราะว่าดินมันแห้งใบไม้ก็เริ่มร่นนะครับเนาะฝนบ่ตกแล้วครับผมเอายางกลับบ้านครับผมบัดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับก่อนลงเขาเอาไก่สิหอดทั้งออกแล้วครับผมมาเบิ่งผลงานกันก่อนยางอองโคอ้อมเขาครับผมมื้อนี้ก็วันที่31เด้อครับเด้อ31ตุลาปี65ฤดูการเก็บเห็ดก็คือสิเบิดแล้วครับถ้าฝนบ่ตกถ้าจะสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะชุดสุดท้ายนี่ครับมันแห้งทิ้งเบิดนะครับสำหรับเห็ดกอแดงดอกตุ้มๆนี่ก็บ่เห็นแล้วเห็ดบดเห็ดกระด้างหาบ่เห็นครับผมได้น้อยนึงทั้งนี้น่าจะบ่แม่นปลามันครับออกบ่หลายดอกแห้งแล้วจ้ะมันแห้งแล้วมาพอมันก็ได้พอได้ไปแซ่เอาไว้ซุปใส่บักทั่วเห็ดกอแดงนี่ก็ได้แกงนึงครับผมอ่ะต่อจากนี้ก็ได้สิไปหาอยู่หากินทางอื่นก่อนครับผมก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆนะครับอาจจะได้ไปหาหน่อไม้หาปูหาปลาหน้าหนาวเกี่ยวเขานี่ก็ที่ได้ไปดักหนูแน่ครับผมออกล่าเนาะครับเนาะอ่ะฝากติดตามคลิปอื่นๆครับผมสำหรับช่องฮักบ้านนาก็อาจจะได้ทายอยู่น้ำไห้น้ำสวนปลูกผักปลูกไม้อย่างไปเนาะครับเนาะหาปูหาปลาเนี่ยตามวิธีบ้านๆเฮานี่แหละเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าเนาะดูเก็บเห็ดกันนาสิเบิดลงเท่านี้ครับผมถ้าฝนบ่ตกนะถ้าฝนตกฝนลงมากอาจที่มีรุ่นอยู่ไว้มาจอบเบิ่งไหมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามทุกการรับชมครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปนั่งเข้าเมยแล้วก็ย่างลงเขาครับไปนี่เหลืออีบ่ไก่ครับย่างลงไปนี่ครับผมย่างกินทั่วปลาเปิดคือสิเบิดซ้ำนี่แหละครับผม